อ่ะผู้สนับสนุนของเรานะฮะบอกกันก่อนเลย thailandpostmart.com นะครับของอร่อยทั่วประเทศไทยจะถึงมือคนทั้งประเทศเข้าไปเว็บไซต์ thailandpostmart.com นะฮะและตอนนี้ thailandpostmart.com เนี่ยมีแคมเปญนะเริ่มวันที่6เดือน6ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะแจกโค้ดลด30บาทตลอดเดือนมิถุนายนนะฮะซื้อครบ300บาทกรอกโค้ดลด30บาทได้เว็บในเว็บไซต์ thailandpostmart.com นี่โค้ดคือ 30THPM thailandpostmart นะฮะไม่เห็นให้ดูกันจัดๆนี่คือโค้ดลดใน thailandpostmart.com 30THPM thailandpostmart แค่กรอกโค้ดนี้นะฮะทุก300บาทลดเลย30บาททันทีนะฮะอุ๊ยหอมจังอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้นี่มาให้ขึ้นทั้งกล่องเลยเริ่มเลยไปไม่ได้ไม่ได้ลงมานี่ดีกว่าลงมาที่ดีกว่าโอเคมาเป็นฟังอุ้ยแต่หอมหอมมากเลยอะไรวะเขาบอกว่ามันเป็นชาใบหม่อนอืมชาใบหม่อนหรอชาลาเวนเดอร์อุ้ยเดี๋ยวอุ้ยแฮมกาแฮมกามาด้วยเหรออุ้ยเฮ้ยเปิดดีๆระวังมันบินออกมาไม่ใช่นั่นมันอีกาบ้าเฮ้ยได้ได้เนี่ยมีแต้มนะเนี่ยกาชงชาโอเคเฮ้ยน่ารักเฮ้ยสภาพสมบูรณ์เลยนะอืมนี่ไงจังเจ้าเนี่ยเขาก็จัดส่งโดย Thailand Postmart นี่ไงอืมเราลองมาดูช่องซองชาขอน้ำร้อนหน่อยน้ำร้อนน้ำร้อนจ้าน้ำร้อนมาแล้วมาแต่น้ำร้อนที่นี่เขาทำดีมากไม่ใช่ไม่ใช่ ใช ตรงน้ำร้อนเราเองครบแล้วกี่ป่ะนี่โอเคเอาเรื่องชาเนี่ยนะถนัดมาก การลวกชาพิธีรีตองในการนะอยู่ต้องดูรับก่อนระวังร้อนนะโอเคร้อนนะเขาจะต้องมีการลวกไอ้ถ้วยจิบชาก่อนเดี๋ยวดูพิธีรีตองของนะได้โอเคเอาเราดูภาพมุมบนนะฮะเราจะเห็นชาใบหม่อนสุดออร์แกนิกนะฮะมี Red Charming Sleepy Beauty Golden Ray Happy Heart โอ้ยชื่อโอเคชาใบหม่อนสุดมะลิใบเตยนี่ขายดีเขาบอกอ่ะเราจะลองมาชิมชากันนี่คือเขาไม่มีแก้วชามาให้มีอันเราเอาถ้วยมาแก้วนี่ไงไม่ใช่ใช่ไหมนิกามีก็ใช้นี่ไงแก้วกระดาษนี่มาดูสเต็ปการนี่รถเนี่ยดอกมะลิใบเตยเนี่ยเขาบอกว่าขายดีรถนี่ขายดีค่ะลองดูนะฮะฉีกมาอ๋อถ้าเป็นซองอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เลยฮะเป็นจุ่มเป็นจุ่มแล้วก็มานี่ก็จุ่มกันก็ได้มาจริงๆแล้วไอ้อย่างนี้คือเอาไว้ใส่ใบแต่เราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นสีโอเคโอ้ยดูดิโอ้สีสวยว่ะเขียวเลยยังไม่ออกมามันออกแล้วนี่เห็นมั้ยล่ะเขียวแล้วอ่ะยังไม่สุดมันยังออกไม่สุดมันนี่ใบเตยนะดีนะเหมือนเมื่อกี้กินกับขนมกินกับขนมเปี๊ยะจะมันมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโอ้โหชามาต่อกับแกงเขียวหวานนะกูว่าเผ็ดบรรลัยเอาไปล้างไงนะมันเอาไปล้างกันได้ไงมาชาโอเคนะตาดีกลิ่นนะตอนนี้กลิ่นเริ่มมายังได้ละมาตดผมอ่ะครับมึงตดละโอเคนี่มันต้องสีประมาณไหนนะประมาณนี้แหละหรอใช่บางคนแบบว่าแบบอลังเลยนะราชาชาต้องบุตรเนี่ยเอาราชาชาเขาเดินสายทั่วประเทศเพื่อชิมชาโอเคเขาจะมีนะฮะชาเนี่ยนะเขาจะมีชาลาเวนเดอร์ผสมอู่หลงชาลาเวนเดอร์ผสมขิงชาลาเวนเดอร์ผสมชาเออร์เกรชาสูตรลาเวนเดอร์ผสมชาดำสูตรลาเวนเดอร์ผสมดอกอัญชันคือมีชาหลายตัวเลยชาล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 าใช่ชาลาลาลาแล้วช่องทางก็คือ Thailand Postmart นี่แหละนะฮะเข้าไปเลยแบรนด์ของเขาชื่อว่าร้าน Golden Ray นานาทีโอเคเลวดีทีนานาทีก็เข้าไปใน Thailand Postmart อย่าลืมนะมีโค้ด30บาทด้วยนี่ลองชิมดูต้องขอให้ความรู้เกี่ยวกับชาเนี่ยคือความชาเนี่ยมันจะต่างจากตะคริวเฮ้ยดีได้ดีได้
ดูต้องดมก่อนนี่คนกินชาเป็นเนี่ยต้องดมก่อนดีมากพี่ชอบเลยกลิ่นหอมมากจริงเหรอมาลีใบเตยครับนี่ตัวฮิตของเขาบุตรลองไหมลองครับขอซิมหน่อยขอซิมหน่อยมาลีใบเตยมันไม่ได้มีรสชาติหวานอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็กลิ่นฮะโอเคกินแบบผ่อนคลายกินผ่อนคลายนะมีกินเพื่อความผ่อนคลายไม่เป็นนวดล่ะอุ้ยร้อนไงร้อนไงเห็นว่าอยากให้ผ่อนคลายกินตอนลำบากเนี่ยกินตอนทุกข์ยากกินตอนสู้ชีวิตไม่ได้เหรอหอมมากนี่พี่เขากินแล้วนึกถึงสมัยที่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยจิบชาในช่วงทีมีคนบอกว่าลืมป้ายอ่ะนะไม่ลืมครับชาแบรนด์นี้นะฮะเข้าไปดูใน thailandpostmart.com ได้เลยนะฮะชื่อแบรนด์ของเขาคือนี่นะฮะร้าน Golden Ray เป็นกรมการแพทย์แผนไทยเมนูนานาทีใช่แล้วก็เรวดีทีนานาทีเนี่ยมีก็มีชามากมายหลายแบบเหมือนนานานทีไม่ใช่นานาทีคงเล่นคำอ่ะคือชามากมายนา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 เออนานาทีคือชามากต่างๆนานาอะไรอย่างนั้นอันนี้อย่าลืมโค้ดนะครับนะส่วนลด30บาทนะพิมพ์โค้ด30 THPM นี่ Thailand Postmart อ่ะไปแนะนำครับลองไปชิมดูครับเมนูที่441นะฮะเมนูที่20แล้วก็จะเป็นเมนูที่20และเมนูสุดท้ายใน EP นี้ครับ Thailand Postmart โอ้อะไรเอ่ยนี่อะไรเอ่ยนี่คือหมึกหวานต้มน้ำตาลตะโนดอันนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงของ Thailand Postmart นะฮะชื่อว่าหมึกหวานต้มน้ำตาลตะโนดเป็นหนึ่งในอาหารเมนูพื้นบ้านที่หาทานยากภาคใต้มาดูภาพมันครับนี่นะฮะสดๆจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแพ็คที่เขาขายกันนะฮะเป็นห่อแบบนี้นี่เป็นห่อสุญญากาศแบบนี้นะฮะมีรสชาติเค็มหวานหอมอร่อยกลมกล่อมสีสันสวยงามรับประทานเข้ากันดีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มของปลาหมึกมาลองชิมดูหน่อยนี่นะมีคนบอกไม่ดีก็ตีครับอย่าพยายามหาข้ออ้างแหมก็บ้านไปนะนี่โอเคไม่ดีก็ตีเราก็ตินะว่ามันไม่เออใช่ดูฮะดูแต่ตีต้องเพื่อก่อด้วยกลิ่นหอมกลิ่นปลาหมึกหอมมากของทะเลต้องเอกลินเนี่ยฮะเอกลินเนี่ยข้าวประทานข้าวสวยแล้วร้อนยิ่งอร่อยนะไอ้หนุ่มตังเกมาเอกลินนี่กินยันผีเสื้อสมุทรอ่ะอย่างในทะเลนี่กินหมดอ่ะเฮ้ยไม่ได้เอาป้อมอ่ะกินยันผีเสื้อสมุทรอ่ะลองคุณดูนี่เขากินหางหางเลยชอบกินหางหางตีลูกอุ่นหน่อยครับอุ่นแล้วครับเมื่อกี้ไซส์ M จำนวน2แพ็คเหนียวกรุบๆเลยแพ็คละประมาณ 50-80 กรัม138บาทหมึกหวานต้มน้ำตาลตะโนดไซส์ M 200กรัม265บาทวิธีการเก็บใส่แช่ฟรีซหรือเก็บในตู้ใช้เย็นช่องธรรมดาสอน6องศารับประทานภายใน7วันเก็บไว้ในช่องเบกิต้าวันนี้เขาก็ดีนะฟิตคนบอกว่าอย่าให้พูดแบบตรงๆนะครับทางร้านจะได้เอาไปปรับปรุงก็ถือเนี่ยเราพูดตรงๆอยู่แล้วใช่แล้วก็ส่วนใหญ่มันเป็นร้านโฮมเมดด้วยนะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังมีทางในการพัฒนาได้อีกเยอะถูกต้องถ้าเราก็พูดตามความรู้สึกจริงๆนะเลยเราไม่ได้แบบว่ามาปั้นคำให้มันแบบสวยหรูอะไรด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราหวังสุดก็คือว่าคืออย่างน้อยเจ้าของอาหารเขาก็จะได้พัฒนาต่อได้ถ้าในกรณีที่มันยังมีทางให้พัฒนาได้อีกถูกต้องครับคนกินก็จะได้สบายใจว่าเราประเมินมาตรฐานมันเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าหูดีหมดไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่งั้นโดยเฉพาะ3ซ้ําเราจะให้เฉพาะอาหารที่ปราณีตมากนะเอาจริงแล้ว3ซ้ําเนี่ยเมนูที่ได้3ซ้ําเนี่ยคุณกินแล้วคุณจะรู้เลยว่าทำไมมันควรได้3ซ้ําใช่ครับนี่เขาบอกว่านี่ของฝากตาบุญเลิศมาละของฝากตาบุญเลิศเป็นพ่อกูเยอะเลยมาชอบกินหมึกหวานเหรอของกินแก้มเหล้าโอเคเฮ้ยปลาหมึกหวานต้มน้ำตาลตะโนดนี่น่าสนใจมากเหมือนเป็นอาหารท้องถิ่นกึบๆนะเด้งจากร้านแมนเอที่สุดสงขลานะฮะหมึกหวานต้มน้ำตาลตะโนดร้านชื่อแมนเอที่สุดเพราะนั้นเข้าไปใน Thailand Postmart นะฮะหาเมนูนี้ชิมไ
ราคาไม่แพงเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับอย่าลืมพิมพ์โค้ดนะครับ30 THPM นะครับหมึกหวานต้มน้ำตาลสดดูภาพอีกทีเนี่ย Thailand Post หมายก็ทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้เชื่อมโยงความอร่อยกันนี่เป็นเมนูหมึกน่ารักมากพื้นบ้านหมึกมีไข่เปล่าหมึกมีไข่มีมีแบบมีไข่ก็มีฮะหมึกหวานไข่แบบนี้ก็มีไซส์ M เพราะนั้นโอเคไปครับไปนะแมน A อ๋อแมน A มีอีกเหรอคือเป็นการเอาความอร่อยทั่วไทยเนี่ยมาอยู่ใกล้คุณเลยนะในร้านแมน A เพราะเขามีหลายอย่างเหรออ๋อนอกจากหมึกหวานต้องทำตัวมาดูถุงแดงอะไรก็โอ้โหเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์กันนั่นนี่ใช่ร้านแมน A ป่ะฮะใช่ครับนี่ไงร้านแมน Aเต้าหู้ปลาจันหลาลองมาดูลองมาดูหยิบเอามาทีละหนึ่งดีกว่านี่อะไรเอ่ยซาลาเปาไส้เห็ดหอมทอดอ๋อเป็นอาหารโฟเซนนี่อันนี้ยังลบไม่ใช่อันนี้อะไรวะเต้าหู้ปลาหิมะโอ้เออเต้าปลาหิมะลูกชิ้นปลาสไตล์ญี่ปุ่นโอ้อ๋อนี่ไงไต้กงลูกชิ้นปลานี่ไงเขาเป็นโฟเซนไงเขาเป็นแบบเลดี้โก้เลดี้โก้ไม่ใช่นะมันเอลซ่ากับโฟเซนทุยโอ้พ่อมึงนี่เฮียโอเคร้านแมนเอนี่ก็เรียกว่านำความอร่อยจากทะเลนะฮะขึ้นฝั่งผ่าน Thailand Postmart มาสู่คนกินทั่วประเทศเลยครับอ่ะไปเป็นร้านอาหารทะเลแปรรูปผู้สนับสนุนของเรานะฮะ thailandpostmart.comนี่คือเว็บไซต์ที่ทำให้ของอร่อยทั่วประเทศได้เจอกันคนกินสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ thailandpostmart.com ได้นะฮะจะมีของอร่อยจากทั่วประเทศเลยทุกชนิดเลยจากผู้ผลิตทั่วประเทศเลยเอาล่ะเพราะนั้นและทีมงานก็คือว่าตอนนี้ Thailand Postmart ฮะตั้งแต่วันที่6เดือน6เป็นต้นไปก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะเรามีโค้ดนี่เลย30THPM นี่เป็นโค้ดส่วนลดทุก300บาทกรอกโค้ดเนี่ยลดไปอีก30บาทครับผมขอบคุณ thailandpostmart.com นะฮะขอบคุณครับนี่ก็คือความอร่อยจาก Thailand Postmart นะครับเป็นเมลอนแปรรูปมาดูภาพมุมบนหน่อยฮะโอ้สวยว่ะโหนะน่ารักเลยอ่ะโอ้ตายแล้วหยิบครับโอเคอันนี้ผ่ามั้ยผ่านนะตั้งโชว์ก็ได้ไม่มีแต่โอ้มีนี่เอาไม่อยู่อ่ะนี่นะฮะตอนไม่มีมีดที่ผ่าได้ไม่ใหญ่มีดใหญ่โอเคจะผ่าเลยอ่ะนี่คือไร่ชนินพันธุ์เมลอนเชียงใหม่ผู้ผลิตและจำหน่ายเมลอนสดและแปรรูปโอเคเป็นเมลอนปลอดสาร 100% สายพันธุ์แท้จากจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าของดูแลเองใส่ใจการปลูกทุกขั้นตอนเป็นเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นคาเนะมิสุโอเคนี่ยิบครับเมลอนคันนี้มิสุนี่ดูลวดลายนะฮะลายสวยมากดูดิใช่ดูดิงดงามเหมือนแกะเลยงดงามมากลูกกลมดิ๊กทรงสวยมากเอาล่ะอย่างน้อยเมื่อกี้มาล่าเราจะมาลองเข้ามือปอกเมลอนกินกันเอ้ยนะโอเคมาภาพมุมบนครับส่วนเมลอนอบแห้งเดี๋ยวว่ากันนะดูภาพมุมบนลองดูเนื้อแน่นเลยนะเสียงแบบว่าไม่เบียดโอ้ดูตาโอ้โหเหลืองโอ้โหสวยมากเลยสวยมากมากโอ้โหหอมจังสวยมากมากกลิ่นเมลอนกลิ่นใช่ขอจานอีกใบฮะกลิ่นเมลอนแบบลอยโชว์เลยโอ้โหสวยมากมากเลยครับภาพมุมบนนะฮะโอ้โหนี่สายเมลอนเลยนะเดี๋ยวดิแล้วก็ดูดีเออดูดิเอวน่าจะผิวนะเดี๋ยวดูนะเออละรอดกันนะทำไมดีเพจังวะพึ่งรอดเสร็จนะเอาละทีนี้ซะโอ้โหตรงกลางนี่นะใส่ติมลงไปตรงกลางเนี่ยนะพี่เอกที่ชอบกินปลาฮะจริงดิเป็นรอดนี่น้องช้อนตักกินเลยไม่ซะมันโตมาแต่แตงโมอ่ะใช่มีพื้นฐานมาจากแตงโมอืมโอ้ซ้อไอ้แดงๆนั้นเลือดหรือน้ำ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 มาดูภาพมุมบนมาดูไอ้เชี่ยเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนไอ้ขี้อู้หัวหาเลยอ่ะไอ้เ
พี่ชอบกินเมลอนอ่ะใช่ใช่เนี่ยนะชอบกินเมลอนที่ชอบน้ำกะทินะโอ้โหใช่เหรอมันไทยมึงโตกับแตงไทยเหรอมึงอ่ะมึงโตกับแตงไทยอ่ะซอรู้แจ๊ดเหรอไม่ใช่ดิโตมันแตงกวาเฮ้ยมาโอเคกินเลยซ่อมเลยขอตรงกลางเลยนี่นี่หวานเลยนะฉ่ำเลยร้อนมากโอ้โหล้างไอหมาล้างไปโอ้โหล้างเซตซีโร่เลยฮะเซตซีโร่โอ้โหเซตซีโร่เซตซีโร่ไอ้มึงอิฟต์กินไม่เป็นเฮ้ยอร่อยมากโอ้อร่อยมากหอมอร่อยมากพี่ไปต้องกินไม่เป็นกินมาบุญนะบุญมาตัวแทนหน่อยบุญเบเกอรี่เฮ้ยอร่อยมากบุญเบเกอรี่เนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะบุญเนี่ยฉ่ำเลยโอ้โหถ้าได้แบบแค่เย็นมานะได้รับช่องน้ำมาทีเนี่ยเนี่ยอ่ะโตกันแตงไทยทางนี้ทางนี้เมลอนนะฮะอันนี้มาไปโดนไปทั้งชิ้นเลยเอาไปเลยทางนั้นเมลอนนะฮะนี่ทางนี้นี่ยืนถือซ่อมอยู่เนี่ยเมลอนญี่ปุ่นมันจะฉ่ำนะจำเขามาพูดไม่เคยกินเองโอเคอ่ะไปให้ตรงนู้นสวยให้ตรงนั้นเอาไปเลยอร่อยมากนี่อันนี้ภาพมุมบนมาดูหน่อยฮะสีนะสีมันในการ์ตูนเลยนะส้มเขียวแบบว่าดูดิเหมือนทำ CG เลยไอ้กี้ต้องซ้ำอ่ะซ้ำดิครับซ้ำมันอร่อยมากผมเอาชิ้นนี้ดึงดำว่ะงานดึงดำว่ะมีคนบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของธรรมชาติอร่อยสุดเป็นปรัชญาทางนะใช่ไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่ตัววัตถุดิบมันนะอะไรนะรสชาติหวานธรรมชาติมีกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งละลายในปากเนื้อหวานละมุนลิ้นถูกต้องเลยถูกต้องอร่อยถือว่าเมลอนนะฮะไล่ชนินพันไล่ชรินพันเชียงใหม่เมลอนญี่ปุ่นพันคานิมิสุนี่นะฮะ 2.5 มานี่ไงนี่คือความเจ๋งของไทยแลนด์โพสต์มาร์ทเขาของดีเนี่ยจากทั่วประเทศนะให้คุณได้กินเมื่อคุณจะอยู่ที่ไหนนะอันนี้มาจากเชียงใหม่นะครับเอางี้เอาอีกครึ่งลูกมาเนี่ยปอกให้เสร็จแล้วมั้ยเฮ้ยโอ้โหงานซ้ำกันเบิ้ลให้น้องไปแช่เย็นก่อนมั้ยให้น้องไปแช่เย็นให้เย็นก่อนไปแช่เย็นก่อนก็ได้ป่ะเราอ่ะกินให้เย็นเราจะเย็นก่อน1ลูกเมื่อกี้359บาทเอาไปแช่ช่องฟรีซเลยเฮ้ยแข็งไปเปล่ามันจะได้เย็นเร็วๆ1ลูก3592ลูก559ครับ3ลูก8594ลูก9994ลูกนี่คือพันก็ตกลูกละ250 4ลูกเนี่ยคุ้มเลยนะ2ลูกไปชิมขออยากให้ชิมนี่ไงอันนี้คืออันนี้ร้านนี้ใช่ไหมใช่อันนี้แมนเอใช่เหรอป้ายป้ายแมนเอมาหน่อยขอใช่แมนเอเหรอแมนเออ๋อนี่ไงแปลว่า19ดูก่อนจบไปแล้วก็เอาตามกันนะนี่ไงฮะเมื่อกี้ Thailand Postmart นะฮะ Man A น่ะดูภาพอีกทีมันก็หมดแล้วฮะนี่เป็นแรกเป็นปลาหมึกแรกเป็นปลาหมึกที่เมื่อกี้เรารีวิวนะเป็นเต้าหู้อันนี้ลูกชิ้นปลาสไตล์ญี่ปุ่นเต้าหู้ปลาแล้วก็เป็นซาลาเปาไส้เห็ดหอมทอดเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็เลยฟู้ดไดเรคเตอร์เอกลินก็เลยลองไปเว็บมาให้เรากินกันดูนี่นะฮะก็จะได้หน้าตาแบบนี้พอหลังจากเนี่ยนะเต้าหู้ปลานะเต้าหู้ตาเต้าหู้ปลาจันหลาเนี่ยดูดิเนี่ยพอเว็บมาลองดูภาพมุมบนเห็นไหมหน้าตาน่ากินอันนี้เหมือนหมูยอนะสีสันแบบเหมือนหมูยอเลยที่ครับยอดเยี่ยมอ่ะมาดูเต้าหู้ปลาเนี่ยนุ่งจิ้มเลยเลยข้างในสวยขาวเลยนะปลาเนี่ยมึงต้องชอบเอ้ยผมไม่กินโอ้อร่อยเฮ้ยมึงไม่กินลูกชิ้นปลามึงต้องเจออ่านนี่มึงต้องเจอเออวันนั้นมึงกินเลยลองมึงไม่กินลูกชิ้นปลาเพราะว่ามึงกลัวคาไหมนะปลาโอ้โหนุ่มมากเลยเออมันก็ไม่มีรสคาวด้วยเป็นเต้าหู้ปลานี่นะฮะนี่ก็คือการนำพาของอร่อยจากทางใต้เลย Man A นะเป็นโรงงานที่แบบว่าทำเกี่ยวกับโฟเส้นอาหารทะเลนะฮะผ่านทั้งช่องทางของ Thailand Postmart แบบนี้คุณซื้อแบบโฟเส้นแบบนี้แล้วคุณก็เอามาเวฟเอามาอุ่นแบบนี้ก็จะได้
เหมือนเป็นอร่อยอร่อยนี่เอ้ยร้อนหน่อยนะให้นุ่มดีใช่ใช่อร่อยดีถ้ามีน้ำจิ้มจะดีมากเลยนะหนึบหนึบดีนะแต่นี่ใช่ไหมดีนิวลองไหมอย่างนี้มันต้องจิ้มก่อนน้ำจิ้มซาลาเปานะมีแม่ประนอมก็ได้โอ้ซาลาเปามีไส้จิ้มเออเอาไปเลยเอาไปเลยร้อน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 ไส้น้ำซุปอ่ะเออเป็นไส้น้ำซุปร้อนร้อนไหมร้อนพยักหน้ากูไม่รู้ว่าอร่อยหรือร้อนเด็กมันเซอร์มีคนถามว่าทำโฟเซ่นทำยังไงครับกี้เขาเลดี้โก้มันทำเอลซ่าโอเคอ่ะเพราะนั้น Thailand Postmart นะฮะเริ่มแต่วันพรุ่งนี้6เดือน6นะทุก300บาทนะมีแจกโค้ด30บาทพิมพ์โค้ดเลย30 THPM แบบนี้นะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อย